ันดาลใจข่าวที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทั้งประเทศได้ร่วมกันชื่นชมความดีสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวดีบันดาลใจข่าวที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยทั้งประเทศได้ชื่นชมความดีได้เห็นว่าคนทำดียังมีที่ยืนทำดีเล็กน้อยก็สุขใจทำดีเรื่องใหญ่ๆก็ภาคภูมิใจนะคะคนไทยทั้งประเทศมีความดีติดตัวกันมาทุกคนค่ะตามที่เราได้สัญญากันไว้นะคะคุณผู้ชมข่าวดีบันดาลใจวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้และฝึกให้เราเป็นคนที่มีสติอย่างสมบูรณ์แบบจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันค่ะความอดทนมันเป็นเรื่องกระจอกมากที่มันไม่อดทนตอนนี้มันตามใจกิเลสใช่ไหมนี่เราฝึกแก่นแท้หรือฝึกรู้ทันกิเลสไอ้กิเลสนี่ความขี้เกียจความนู่นนี่นี่นั่นเจ๊งเบื่อคลั่งคลั่งเนี่ยสบายมากคุณป้าเลยบอกว่าอยากได้พอเพียงอยากได้วินัยอยากได้สุจริตอยากได้จิตอาสาอยากได้ทุกเรื่องกิเลสเป็นรากเหง้าของทุกปัญหาทำเรื่องนี้มันจะได้ทุกเรื่องไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงว่าต้องทำพอเพียงนะต้องทำวินัยนะไม่ต้องห่วงทำเรื่องนี้รู้เท่าทันกิเลสได้ทุกเรื่องเพราะว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงต้องการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงผ่านประสบการณ์จริงผ่านเรื่องราวจริงๆที่เขาได้เจออะไรประมาณนี้อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการฝึกสติรู้กายรู้ใจเนี่ยต้องเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างคนให้เป็นคนดีคุณจะทำอะไรทุกเรื่องคุณจะทำเรื่องนี้เรื่องนั้นเยอะๆเนี่ยหลายๆจังหวัดก็ทำเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ถ้าไม่มีเรื่องรู้สึกตัวขับมาเรียนรู้ตัวเองแล้วก็มันจะไม่ยั่งยืนเพราะว่าสติเนี่ยจะเป็นพื้นฐานของการสร้างความสุขแล้วก็เครื่องมือที่เขาใช้อยู่จิตแพทย์ใช้อยู่ทุกวันนี้เขาบอกว่าไม่ยั่งยืนคือต้องย้อนกลับมาใช้พระพุทธศาสนาเพื่อความยั่งยืนและมันยั่งยืนจริงๆตรงที่คนได้เข้ามาเรียนรู้เนี่ยเขาจะเห็นประโยชน์กับตัวเขาเองแล้วเขาก็จะมาซ้ำเด็กบางคนเนี่ยมา30-40ค่ายมาเป็นพี่เลี้ยงมาเป็นแกนนำเด็กบางคนมาหลายค่ายแล้วก็มาทำหน้าที่เป็นกำลังหลักของค่ายเราคุณผู้ชมคะโลกสวยงามสังคมจะน่าอยู่เพราะเราเอื้ออาทรต่อกันไม่แข่งแย่งชิงดีกันนะคะข่าวดีบันดาลใจวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ที่นี่สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์วิชดานฤวรพัฒน์สวัสดีค่ะ